สถานการณ์น้ำล่าสุดที่เขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานมากถึง150ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก690ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 97% เหลือระยะอีก40เซนติเมตรก็จะล้นสปิลเวย์แนวโน้มว่าจะล้นภายในเที่ยงวันพรุ่งนี้5สิงหาคมที่ปริมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำล้นจะมี2เส้นทางที่จะไหลผ่านคือแม่น้ำเพชรบุรีรับได้ประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนเพชรบุรีรับได้50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำที่เอ่อท่วมจะส่งผลตอนล่างของเขื่อนทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 1-2 เมตรพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากปริมาณน้ำล้นสปริงเวย์ของเขื่อนแข่งกระจานมี5อำเภอได้แก่อำเภอแก่งกระจานอาจารย์ท่าลาดอำเภอท่ายางอำเภอบ้านแหลมและอำเภอเมือง